นักมวยที่เก่งที่สุดในวันแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ณเวลานี้เอาแบบปอนต่อปอนตัวเท่ากันคือตัวเท่ากันนะโอเคครับผมถ้าตัวเท่ากันแบบเอาละณเวลานี้นะโอเครถถังหรือแฮกเกอร์ตี้รถถังจิตมนงครับผมรถถังหรือตะวันฉายถ้าตัวเท่ากันนะครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับผมรถถังหรือซุปเปอร์บอลถ้าตัวเท่ากันนะครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับผมโอ้ยรถถังหรือโจณัฐวุฒิถ้าตัวเท่ากันนะครับก็ยังรถถังเหมือนเดิมครับโอ้ยรถถังหรือซุปเปอร์เล็กคู่นี้ซุปเปอร์เล็กแล้วกันครับโอ้ยซุปเปอร์เล็กหรือนิโคลคาเรโลถ้าตัวเท่ากันนะครับซุปเปอร์เล็กครับผมโอ้ยซุปเปอร์เล็กหรือเคียมรันนาบติจริงซุปเปอร์เล็กเก่งมากนะครับคือเขาเจอแบบมวยที่ใช้หมัดเขาก็ยังแบบผ่านมาได้ตลอดนะฮะโอ้โหอันนี้ผมเอียงไปทางเคียมรันแล้วกันฮะโอ้ยเคียมรันหรือนาบิลเคียมรันแล้วกันครับโอ้ยเคียมรันหรือน้องโอจริงๆถ้ามวย5ยกใส่นวมนะผมก็เลือกน้องโออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่านวมเล็กนะก็ต้องเคียมรันครับเคียมรันนามติหรือ 3A จากเป็นตำนานนะผมชอบพี่แกมากเลยนะแต่ว่าจริงๆด้วยความที่ว่าคือเคียมรันเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเหมือนอยู่ยิ่งนอกกว่าวงแข้งนะฮะเขาจะอยู่เหมือนแบบไกลกว่าวงแข้งแล้วก็โดดเข้าออกเข้าออกเลยทำให้นักมวยไทยเนี่ยไม่แบบว่าหาจังหวะเตะยากเพราะกลัวเตะไปแล้วหลุดด้วยอะไรด้วยแล้วเขาก็จะพุ่งเข้ามาออกหมัดชุดอย่างเงี้ยฉะนั้นคือถ้าในกรณีนี้ก็ต้องเคียมรันครับเคียมรันนามติหรือพระจันทร์ฉายพีเคสัญชัยผมเชื่อมั่นในพระจันทร์ฉายครับผมถึงแม้ว่าพระจันทร์ฉายอาจจะไม่ได้แบบว่ามาจากพื้นสากลแท้ๆนะแต่เขาก็สามารถที่จะหลบหลีกหมัดได้ครับฉะนั้นผมเชื่อมั่นในพระจันทร์ฉายพีเคสัญชัยครับผมพระจันทร์ฉายหรือเสกสรรคนไม่ยอมคนโอ้โหมุดไม้นะครับผมก็ต้องเลือกครับผมพระจันทร์ฉายครับผมผมเชื่อพระจันทร์ฉายนะเข้าออกซ้ายขวาซ้ายขวาครับน่าจะชนะครับผมมาคนสุดท้ายพระจันทร์ฉายพีเคสัญชัยหรือพันพยักษ์จิตเมืองนนโอ้โหจริงๆพันพยักษ์นี่เก่งมากเลยฮะอย่างตอนที่พันพยักษ์คือพอวงนอกกับแบบว่าซูเปอร์เล็กนะฮะตอนที่มวยไทย5ยกเนี่ยพันพยักษ์ก็ชนะครับก็คืออยู่วงนอกแล้วก็แข้งซ้ายแข้งซ้ายอย่างเงี้ยเนี่ยคือถ้าถามผมนะกับพระจันทร์ฉายชนะจริงๆกับพันพยักษ์นะผมว่านะสูสีพระจันทร์ฉายข้างนอกเลยนะแต่ตอนที่เจอกัน5ยกเนี่ยคือด้วยความที่ว่าพระจันทร์ฉายเขามี IQ นะเขาก็เลยไม่แลกเลยเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือเหมือนสูสีกันอ่ะเขาก็เลยเข้าไปวงในครับผมฉะนั้นถ้าที่วันนะเขาชกเหมือนตอนที่ชก5ยกก็น่าจะพระจันทร์ฉายครับผมสรุปก็คือนักมวยที่เก่งที่สุดในวันแชมเปี้ยนชิพสำหรับปีเตอร์แมนณเวลานี้ปอนต่อปอนต่อเท่ากันคือพระจันทร์ฉายพีเคสัญชัยนะครับผมผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับวันนั้นก็ไปเชียร์ถึงเวทีนะวันนั้นอ่ะใช่ครับผม